มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนนัดแต่งดำพร้อมกันทั่วประเทศชวนแต่งดำทุกวันศุกร์พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จนทำให้หลายภาคส่วนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยต่อมามีการนัดชุมนุมแฟลชม็อบจากนักศึกษาจากทั่วประเทศไทยเพื่อออกมาแสดงพลังเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมากค่ะล่าสุดเกิดกระแสการเชิญชวนกันในโลกโซเชียลมีเดียให้ร่วมกันทำกิจกรรมเสื้อดำทั่วประเทศปฏิเสธอำนาจเผด็จการโดยเชิญชวนแต่งเสื้อดำทุกวันศุกร์ทั่วประเทศเพื่อปฏิเสธอำนาจเผด็จการเริ่ม Black Friday พร้อมกันทั้งประเทศในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะรวมทั้งมีการติดแฮชแท็กเสื้อดำจะย่ำเผด็จการประเทศเป็นของประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรู้ทันอย่างไรก็ตามมีผู้สนใจกิจกรรมดังกล่าวจำนวนหนึ่งแล้วและต่างแชร์ข้อความการเผชิญกันอย่างกว้างขวางค่ะพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2561โดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอานบริษัทไทยซับมิตรและปิยกุลแสงกนกกุลอดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะปัจจุบันพรรคอนาคตใหม่ได้ถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไปในวันที่21กุมภาพันธ์2563และตัดสิทธิ์กรรมการพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองและห้ามจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคณะได้ตั้งกลุ่มคณะขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าคณะอนาคตใหม่ภายในวันเดียวธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสงกนกุลพร้อมทั้งผู้ร่วมจดจัดตั้งอีก24คนยื่นจดแจ้งชื่อจัดตั้งพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่15มีนาคม2561ในการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่27พฤษภาคม2561ธนาธรได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกค่ะและปิยบุตรได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคนแรกพรรคอนาคตใหม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีสถานะเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ตุลาคม2561ช่วงที่เพิ่งก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นั้นได้เกิดความขัดแย้งในพรรค2กรณีคือกรณีกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ตัดขาดกับพรรคหลังถูกผู้บริหารสั่งให้ยุติการดำเนินกิจการเนื่องจากพบความไม่โปร่งใสและกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งฝั่งธนบุรีไม่พอใจกับกระบวนการสรรหาผู้สมัครที่นำกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารพรรคมาลงสมัครค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ